หมออ๋องเดือดจ่อบุกทำเนียบทวงถามเศรษฐาดองกงนานครึ่งปีไม่ยอมเซ็นหมออ๋องเดือดจ่อบุกทำเนียบรัฐบาลเหตุร่างกม.ถูกดองเศรษฐาไม่ยอมเซ็นอ้างรอฟังความเห็นบอกนานสุดครึ่งปีแล้วโอดทำได้แค่แถลงถามเป็นเทคนิคทำให้เป็นหมันหรือไม่ย้ำนิติบัญญัติจะต้องไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแถลงถึงร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินที่ยังไม่บรรจุในวาระการประชุมสภาว่าสถานะของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ยังรอนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงนามรับรองมีทั้งหมด31ฉบับฉบับที่รอความเห็นนานที่สุดคือร่างพ.ร.บ.รับราชการทหารพ.ศ.จุดเสนอโดยนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูกส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลจำนวน6เดือน11วันร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ.2551พ.ศ.เสนอโดยนายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจำนวน6เดือน4วันทั้งนี้ไม่ได้มีร่างของฝ่ายค้านเท่านั้นแต่ยังมีร่างพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันพ.ศ.เสนอโดยนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยจำนวน5เดือน25วันและร่างพ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้พ.ศ.ของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจำนวน4เดือน17วันผมทำได้เพียงนำข้อเท็จจริงเหล่านี้มาแถลงนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากฎหมายที่เสนอโดยส.ส.ตอนนี้ทำได้เพียงเสนอกฎหมายที่ไม่ได้เป็นร่างการเงินซึ่งการตีความว่าเป็นทางการเงินนั้นครอบคลุมได้หลายมิติมากไม่ว่าการเปิดกองทุนการเพิ่มภาระงานบางอย่างฉะนั้นเรื่องนี้จะทำให้ผมอยากมีความเห็นต่อสาธารณะว่าเรามีความคิดว่ารัฐบาลต้องจริงใจกว่านี้ในการส่งทางการเงินเข้ามาถกเถียงที่สภานายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์กล่าวอีกว่าแน่นอนว่าร่างการเงินเหล่านี้กระทบฝ่ายบริหารแต่ถ้าหน่วยงานไม่รับรองแล้วตนส่งเรื่องไปทวงถามสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลายรอบแล้วว่าติดที่หน่วยงานไหนปรากฏว่าไม่เคยได้รับคำตอบแล้วถ้าหน่วยงานหนึ่งไม่ส่งคำตอบสักหน่วยงานร่างของส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจะไม่มีวันได้บรรจุเข้าสภาเรื่องนี้สำคัญสิ่งที่เราบอกชัดเจนว่าสภานิติบัญญัติจะต้องไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายรัฐบาลแต่การพิจารณากฎหมายเป็นงานที่พวกเราทำได้กลับถูกเทคนิคหรือไม่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ส่งความเห็นให้นายกรัฐมนตรีหรือทำเป็นไม่ส่งความเห็นเพื่อทำให้ร่างที่จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหน่วยงานของตัวเองเป็นหมันไปนายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์ระบุว่าวันพรุ่งนี้วันที่1มีนาคมตนและสำนักรองประธานสภาคนที่1จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อพูดคุยปัญหาเรื่องนี้โดยตรงกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.เราพยายามจะเข้าพบหลายครั้งแล้วที่จริงจะเข้าไปวันศุกร์ที่แล้วแต่ไม่มีใครอยู่ทำให้ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ต้องไปดูด้วยตาตัวเองว่าไม่มีใครอยู่แปลว่าอะไรผมต้องการพบผู้ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของรัฐบาลไม่ได้ไปพบเพื่อกระทบกระทั่งแต่พบเพื่อประสานความร่วมมือไม่อย่างนั้นถ้าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลยังทำงานแบบนี้เราจะเห็นว่ากฎหมายจำนวนมากที่ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอนั้นไม่สามารถเข้าสภาได้นายปฏิพัฒน์กล่าวแค่3วีคก็ฟินได้
ใหม่ดาวิกายิ้มแก้มปรีเตอร์ฉันทวิทย์กลับมาแล้วใหม่ดาวิกายิ้มแก้มปรีเตอร์ฉันทวิทย์กลับมาแล้วหลังออกบวชเกือบเดือนโพสต์คลิปน่ารักหวานใจโผล่มาแค่3วีคแฟนๆฟินกันทั้งไอจีสึกออกมาปุ๊บก็ต้องอวดหวานกันสักหน่อยให้หายคิดถึงหลังจากที่หนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีออกบวชเป็นเวลา23วันเพื่อศึกษาพระธรรมและบวชให้กับพ่อแม่โพสต์ที่แชร์โดยเดวิก้าแอดเดวิก้าเมื่อสึกออกมาคนที่ดูจะแฮปปี้สุดๆน่าจะเป็นหวานใจอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่เพราะว่าดูจากคลิปล่าสุดที่หนูใหม่ถ่ายคู่กับทิศเต๋อพร้อมเขียนแคปชั่นว่า he's back แอดเธอชันเทวิทซึ่งเป็นคลิปสั้นๆที่ทิศเต๋อเข้าร่วมเฟรมแค่3วินาทีแต่ทำเอาแฟนๆฟินหนักมากยิ่งทิศเต๋อยังเข้าเมนว่ากลับมาแล้ว555งานนี้แฟนๆพากันยิ้มกับความน่ารักของคู่นี้เรียกว่าดูเขาจีบกันแต่เราเขินแทนขอบคุณรูปจากไอจีเดวิก้าญี่ปุ่นเฉือนเกาหลีเหนือกอดคอออสเตรเลียตีตัวฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024นักเตะสาวทีมชาติญี่ปุ่นเฉือนเอาชนะเกาหลีเหนือ 2-1 ในเกมเลข2ที่กรุงโตเกียวสกอร์รวม2นัดเอาชนะ 2-1 คว้าตัวฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วตำรวจรับแจ้งความของหายสืบไปสืบมาโอลิมปิก2024อาจตกอยู่ในอันตรายเปิดตัวเหรียญโอลิมปิกปารีส2024แปะชิ้นส่วนหอไอเฟลคล้องคอกลับบ้านดับฝันแม่น้ำแซนแข่งว่ายน้ำมาราธอนปารีสโอลิมปิก2024หลังพบเชื้อโรคเพียบโดยทีมชาติญี่ปุ่นได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกมเป็นสมัยที่6 1996 2004 2008 2012 2020และ2024โดยเป็นตัวแทนทวีปเอเชียร่วมกับออสเตรเลียที่เอาชนะอุซเบกิสถาน 10-0 ในเลขที่2สกอร์รวม2นัด 13-0 สำหรับ12ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024เวลานี้ได้แล้ว9ทีมประกอบด้วยฝรั่งเศสเจ้าภาพตัวแทนคอนคาเคฟ2ประเทศสหรัฐแคนาดาตัวแทนอเมริกาใต้2ประเทศบราซิลโคลอมเบียตัวแทนโอเชียเนีย1ประเทศนิวซีแลนด์ตัวแทนยุโรป2ประเทศสเปนอีกทีมเป็นเนเธอร์แลนด์หรือเยอรมนีเตะคืนนี้วันที่28กุมภาพันธ์ตัวแทนเอเชีย2ประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นเหลือตัวแทนจากแอฟริกาอีก2ชาติI'm not the only one.